โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับยานลบของฝั่ง Gundam Seed อีกแล้วนั่นก็คือยานชั้นลอเลเชียเป็นยานลบลำแรกของกองทัพซาร์ฟที่มีการสร้างขึ้นมาซึ่งซาร์ฟเนี่ยได้มีการก่อตั้งมาในปี Cosmic Era ที่65ส่วนยานลำนี้มีการปรากฏตัวครั้งแรกแบบเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยคือในเวอร์ชั่นเกมซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ของวันที่3พฤษภาคมปี Cosmic Era ที่70หรือว่าก่อนเนื้อเรื่องหลักประมาณครึ่งปีอยู่ในเกม Generation of Cosmic Era ยานลอเรเชียจะถูกสร้างขึ้นมาโดยการอ้างอิงข้อมูลจากโมบิสูตที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ของกองทัพซาร์ฟครับซึ่งโมบิสูตของกองทัพซาร์ฟเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาในปี65แล้วสร้างเสร็จสมบูรณ์จริงๆจังๆเลยคือในปี67หุ่นตัวแรกก็คือโปโตจินหลังจากนั้นก็นำข้อมูลของโปโตจินมาพัฒนาเป็นยานลอเรเชียนั่นก็หมายความว่าช่องว่างในการสร้างยานจริงๆก็คือตั้งแต่ปี67จนถึงปี70การสร้างยานลอเรเชียจะสร้างมันขึ้นมาเป็นยานไทป์ FFM หรือว่าเรือฟริเกตมีความสามารถในการลบและมีความสามารถในการบรรทุกโมบิสูตซึ่งตัวของยานนั้นสามารถที่จะบรรทุกโมบิสูตได้สูงสุดถึง6ตัวและมีอาวุธติดตั้งไว้กับยานมากมายแฮงเกอร์ที่ใช้เก็บโมบิสูตมีการออกแบบให้เป็นฝักทรงรูปไข่ซึ่งจะมีการติดตั้งไว้ที่ใต้ท้องยานโดยตัวของมันนั้นสามารถที่จะเก็บหุ่นได้สูงสุด6ตัวพร้อมกับยังมีรีเนียคาราเพาใช้ในการออกตัวของโมบิสูตอยู่ในนั้นอีกด้วยอีกทั้งแฮงเกอร์นี้สามารถที่จะแยกออกจากตัวของยานลอเรเชียใช้ในการฝ่าชั้นบรรยากาศไปลงโลกได้แนวคิดเดียวกันกับยานมูไซในจักรวาล UC ความสามารถด้านการต่อสู้ตัวของยานลำนี้จะเหนือกว่ายานชั้นนัสกาที่มีการสร้างขึ้นมาทีหลังเราก็มาดูที่อาวุธของยานกันเลยก็แล้วกันเนาะอาวุธของยานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับแม่งเป็นอีกแล้วอารมณ์เดียวกันกับตัวของยานอีเทอร์นอลเลยอาวุธแรกของยานก็คือ937มม. Dual High Energy Cannon หรือว่าปืนหลักประจำยานเป็นปืนใหญ่บีม2ลำกล้องมีจำนวน2กระบอกติดตั้งไว้ที่ปีกด้านข้างของตัวยานทั้ง2ข้างครับอาวุธที่2 450มม. Dual Railgun Cannon เป็นปืนเร็วกัน2ลำกล้องที่มีการติดตั้งไว้ที่ตรงกลางด้านหลังของตัวยานครับซึ่งอีปืนกระบอกนี้นี่แหละเป็นปืนแรกเลยที่มีประเด็นนั่นก็คือมันเป็นปืนเร็วกันครับแต่ว่าในตัวของเนื้อเรื่องอนิเมะมีบางช็อตที่มันยิงออกไปเป็นบีมแล้วไม่เพียงแค่นั้นในเวอร์ชั่นเกมบางเกมก็ยิงออกไปเป็นบีมเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเกม SDG Gen ภาคเก่าอย่างภาควอร์เป็นต้นก็ยิงออกไปเป็นบีมแต่ว่าภาคใหม่อย่าง Cosplay ตัดปัญหาไปเลยครับไม่มีการใช้งานปืนกระบอกนี้เป็นอาวุธของยานอารมณ์แบบกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นปืนบีมหรือว่าเป็นปืนเร็วกันกันแน่ตัดปัญหาไม่ใช้เลยแล้วการปืนกระบอกนี้ต่อไปอาวุธที่3 58มม. Civis หรือว่าปืนกลต่อต้านอากาศยานมีจำนวนทั้งหมด6กระบอกด้วยการติดตั้งไว้ที่ด้านบนของตัวยาน4กระบอกและด้านใต้ของตัวยาน2กระบอกอาวุธต่อไป125มม.ปืนแคนนอนซึ่งจะมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนหัวยานจำนวนทั้งหมด2กระบอกด้วยกันอาวุธนี้จะมีประเด็นกับภาควอโดยภาควอเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นปืนเร็วกันครับส่วนภาคใหม่ยังคอสเลย์แต่ปัญหาเหมือนเดิมไม่ยิงไม่ใช้เป็นอาวุธในเกมอาวุธต่อไปมิสไซล์ VLS จำนวนทั้งหมด8ช่องยิงด้วยกันโดยจะอยู่ที่ปีกของยานข้างละ4ช่องยิงต่อไปเอาสุดท้าย450มม.เร็วกันโดยจะเป็นคนละกระบอกกับดูอัลเร็วกันนะครับปืนเร็วกันแบบ2ลำกล้องจำนวนทั้งหมด2กระบอกมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนตรงกลางของยานไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปของตัวยานครับนั่นก็คือขนาดของยานนี่แหละอีนี่นี่อีหลอบเดียวกันกับตัวยานอีเทอร์นอลครับขนาดของตัวยานมันไม่ชัดเจนและไม่สมเหตุสมผลขึ้นอยู่กับภาพที่เราเห็นในอนิเมะและขึ้นอยู่กับตัวของสื่อนิตยสารต่างๆว่าจะบอกขนาดของยานนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นตัวของหนังสือเกตเมคานิกเนี่ยมีการบอกว่ายานนั้นจะอยู่ขนาด180เมตรถ้าเป็น180เมตรตัวของยานนั้นจะจัดได้ว่ามีขนาดที่เล็กเอามากซึ่งเล็กกว่ายานชั้นนัสกาซะอีกในอนิเมะเนี่ยมีการโชว์อยู่หลายช็อตเลยที่ยานลำนี้นั้นจะอยู่ข้างๆกับยานชั้นนัสกาซึ่งขนาดมันก็อยู่ที่ไล่เรียกันเสมอครับต่อมาจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นก็คือตัวของนิยสารกันดั้มเพอร์เฟกต์ไฟล์ได้มีการบอกว่าตัวของยานลำนี้นั้นจะมีขนาดอยู่ราวๆประมาณ225เมตรถึง250เมตรซึ่งใกล้เคียงกับยานชั้นนัสกาที่มีขนาดอยู่ที่255เมตรจุดนี้ขนาดจะใกล้เคียงกับที่เห็นในอนิเมะมากที่สุดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานก็เป็นพลังงานมาตรฐานที่อยู่ในตัวของในเรื่องกันดั้มซีนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าสะพานเดินเรือของตัวยานก็อยู่ที่ด้านหน้าส่วนหัวของยานเลยเนื่องจากว่าสะพานเดินเรือมันอยู่ที่ด้านหน้าของตัวยานซึ่งจัดได้ว่าเด่นโคตรมีโอกาสที่จะถูกโจมตีสูงก็เลยจะมีการเสริมเกาะความแข็งแรงให้กับส่วนนั้นเป็นพิเศษ
สามารถที่จะป้องกันการโจมตีแบบกองเรือจากระยะไกลได้แต่ถ้าเกิดว่ามีบอมบ์สุดหลุดเข้ามาโจมตีระยะประชิดเกาะนี้ก็กันไม่อยู่อยู่ดีซึ่งก็ได้เห็นกันในตัวของเนื้อเรื่องอยู่แล้วยานจะมีเครื่องยนต์ทัสเตอร์ขนาดใหญ่2ตัวและขนาดเล็ก4ตัวรวมกันเป็น6ตัวยานลอเรเชียเนี่ยจะมีสิ่งที่แตกต่างกับยานลำอื่นๆในกันดั้มเซตอยู่1อย่างด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของยานลำนี้นั้นจะไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเลยยานลำอื่นๆในกันดั้มเซตเนี่ยตอนที่เข้าสู่ซีดเดสตินีนั้นจะมีการอัปเกรดยานอย่างน้อยก็1อย่างแต่ว่าตัวของยานลำนี้นั้นจะไม่มีการอัปเกรดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวยังคงเป็นยานลำเดิมตั้งแต่ในปี70ถึงแม้ว่ายานจะไม่มีการอัปเกรดอะไรเลยแต่ว่าในตัวของเนื้อเรื่องซีดเดสตินีเนี่ยก็จะได้เห็นว่ายานมันสามารถที่จะบรรทุกบอมบ์สูตรได้หลายตัวซึ่งการบรรทุกนี้ไม่ได้เอาไปไว้ในแฮงเกอร์นะครับแฮงเกอร์ได้แค่6ตัวแต่ว่ามันเอาหุ่นขึ้นไปอยู่ตามลำตัวของยานตรงๆไปเลยอารมณ์เดียวกันกับจักรวาล UC ที่ว่าตัวของยานฝั่งกองทัพโลกเนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเกรดงั้นก็เอาหุ่นเนี่ยขึ้นไปอยู่กับยานตรงๆไปเลยดีกว่าไม่ต้องมีการอัปเกรดแฮงเกอร์เลยทั้งนั้นอารมณ์เดียวกันเป๊ะซึ่งตัวของยานสามารถที่จะบรรทุกบอมบ์สูตรไปได้ถึง12ตัวเป็นอย่างน้อยครับวิธีการนี้ฝั่งกองทัพโลกก็มีการใช้เหมือนกันแต่ว่าต้นแบบจริงๆอยู่ในจักรวาล UC เลยครับลอเรเชียเป็นชื่อคลาสของยานโดยมีที่มาจากทวีปลอเรเชียในสมัยก่อนส่วนชื่อยานแต่ละลำก็จะขึ้นอยู่กับหน่วยแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นกาโมซืออิงาระซิกเลอร์กาวานี่และอัมเซนชื่อพวกนี้ก็มีที่มาจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์โอเคอนิเมะให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม